ทำไมต้องมี Open Government ปัจจุบันนี้รัฐบาลในแต่ละประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายจากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการศึกษารวมถึงความไม่แน่นอนทางการเมืองที่อาจส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลนอกจากนี้ภาคประชาชนเองก็มีความคาดหวังสูงต่อการทำงานของรัฐทั้งในแง่ของประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการของรัฐดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยการสร้าง Open Government เพื่อนำไปสู่การยกระดับการให้บริการของภาครัฐและช่วยลดปัญหาด้านต่างๆของประเทศที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนประโยชน์ของ Open Government ที่ประชาชนจะได้รับคืออะไร Open Government คืออะไร Open Government คือรัฐบาลเปิดเป็นรัฐบาลที่หน่วยงานรัฐบาลต่างๆเนี่ยต้องมีการเปิดเผยข้อมูลมีการแชร์ข้อมูลมีการสร้างมีการส่วนร่วมนะครับระหว่างภาคประชาชนภาคธุรกิจภาคสังคมรวมไปถึงสถาบันการศึกษาผมจะเป็นเกษตรกรเลี้ยงปลานิลสมัยก่อนเราลำบากมากต้องเสี่ยงเอากับสภาพดินฟ้าอากาศแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยทางรัฐได้ให้ข้อมูลเรามาซึ่งเราสามารถเปิดได้ไวกระชับแล้วก็ง่ายทำให้เราวางแผนได้ง่ายมากขึ้นอ้อมคิดว่าข้อมูลในยุคนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะการเข้าถึงเนี่ยควรจะสะดวกและทำได้ตลอดเวลาค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยการจะไปติดต่อหน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะต้องทำในเวลาราชการนะคะแต่ว่าในยุคนี้เป็นยุคของเทคโนโลยีควรจะมีแอปพลิเคชันหรือว่าการติดต่อทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะทำให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะสังคมจะเปลี่ยนไปอย่างไรต่อไปนี้เมื่อมี Open Governmentสังคมที่เกิดจาก Open Government จะมีความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและประชาชนมีวัฒนธรรมการเปิดเผยข้อมูลที่จะส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลก้าวต่อไปจะเป็นอย่างไรเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนรัฐบาลเชื่อว่ารัฐบาลเปิดหรือ Open Government นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องเกิดขึ้นจึงมีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของรัฐในด้านต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมของการปฏิรูปรัฐบาลไทยให้เป็นรัฐบาลเปิดอย่างแท้จริงการก้าวไปสู่ Open Government นั้นต้องได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชนดังนั้นพวกเราทุกคนมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยมี Open Government ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน